สวัสดีครับพบกับ h y b r i d Trader โดยจารย์อันเช่นเคยนะครับวันนี้ขายสารีละนะครับขายแล้วเล่นต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมบอกในคลิปนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ได้กำไรแค่20%ิกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆน,นะครับแต่มันก็เยอะสำหรับช่วงนี้ถ้าเทียบกับเทรดก่อนมาหน้านี้อย่างเช่นทีทีเคทีก็จะได้ประมาณ60-70%ใช่ไหมเราใช้เวลา5วันแต่สารีาถือนานกว่านั้นแต่ได้แค่ 20, กว่าเปอร์เซ็นต์เองก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ช่วงเนี้ยนะช่วงนี้ผมว่า20ก็โอเคสำหรับผมก็โอเคเพราะว่าเทรดยากมากครับอ่าเพราะว่าบางวันบางบางตัวนะ่ะผมห่อเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยโดดมากว่าห้าเปอร์เซ็นต์ละนะครับเล่นแบบนั้นแบบถี่ๆยังจะได้เยอะกว่าตัวนี้อีกเพราะว่าเทียบกับเวลาแล้วนะครับ อ่าโอเคแต่ยังไงเดี๋ยวมาแชร์กันเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับแต่ผมขายเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับอยากให้อยากให้ดูคลิปผมแล้วก็ดูไปดูคลิปย้อนหลังในการเทรดหุ้นแต่ละตัวคุณจะเริ่มได้ไอเดียได้อะไรต่างๆนานาที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอา,อาจจะดีกว่าไปเรียนคอร์สก็ได้นะอ่าโอเคโอเคมาดูกันเลยอ่าโอเคทุนผมอยู่ที่1.18นแะครับแต่จําได้ว่าผมซื้อราคาเนี้ยไม่ต่ํากว่า2ครั้ง ประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับอว่าภาพกราฟเป็นยังไงอามาดูกราฟกันกราฟผมใช้กราฟวีคถูกไหมครับในการดูหุ้นกราฟวีคมาแบบเนี้ยผมชอบแต่ว่าการสะสมของเขาอะ่ะมันจะนานเพราะหุ้นจะไปต้องสะสมถูกไหมครับเหมือนการเติมน้ํามันนะอ่าตรงนี้ก็ใช้เวลามาสะสมเข้ามา400กว่าวันแล้วแต่ว่าเรามาสนใจจริงๆการพักตัวลงนี้ถูกไหมครับก็ประมาณกลางกลางปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เทรดมาเรื่อย แล้วก็มาเห็นไ,ไหมครับรับอยู่รับอยู่แล้วก็แม็กดีตัดลงศูนย์ถูกไหมถ้าใครจําได้นะครับอ่าโอเคถ้ามองภาพอิเดียตเรฟก็คือ1 2 3่งสอมไหมอ่าย่อ4ไป5ทีนี้นะครับเอ่อผมอยากแนะนาําการใช้ฟิกเลงวอลุ Fig ่มโปรไฟล์นะครับก็คือตรงนี้เห็นไ,ไหมครับผมดูปริมาณการเก็บอ่ะก็จะมาตั้งแต่นี่แหละอา่ามาถึงให้ดูประมาณแถวนี้เห็นไ,ไหมครับสิ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับเราจะดูว่าตรงนี้เก็บของหรือไม่เก็บของเนะี่ยผมมองอย่างนี้ มองอย่างนี้ครับตรงเนี้ยมันเยอะหรือเปล่าถ้ามันน้อยอย่างเนี้ยมันก็เล่นมาตรงเนี้ยมันนา่าจะขายมาแล้วไอ้คนที่เล่นตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมครับมาเก็บตรงนี้เพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปขายตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นการเก็บของเพราะว่ามันยังไม่มีคือเจ้าอะ่ะจะมาปล่อยของเลยเหรอท,ทั้งท้งที่ทุนเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าผมนับเป็นรอบนี้เลยนะครับอ่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่การแบบอ่า ไปอของเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะไม่มีรายร้อยเอร์เซอย่างที่ผมบอกเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่กับบิดออฟเฟอร์ดีมานซับายในวันนั้นอ่าโอเคอ่าทีนี้วีก็ประมาณนี้แหละต่อมาแต่เวลาเท็นจริงอะ่ะผมใช้อะไรผมใช้อา่าทำเฟรมเดหรือ1ชั่วโมงเข้าซื้อเห็นไหมครับอ่ามาดูเดก่อนอ่ามาดูเดกันนะครับเดเนี่ยจากที่เราเริ่มดูก็คือตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ผมก็เล่น ไปรอบหนึ่งนิดๆนะครับก็คือมันเบรกผ่านหัวนี้แล้วทุบลงมาก็ขายไปแล้วแต่มาดูรอบนี้รอบนี้ก็จะเป็นนี้ครับรอบต่อมาก็จะเล่นรออะไรครับพอไฮอันนี้ได้เป็น X แล้วนะตัวนี้เป็นอะไรครับ ABC อ่าประมาณนั้น C ตรงนี้ก็จะมีแบบฟอเบกับขึ้นไปนะครับก็เล่นขึ้นไปตัวนี้ฟอเบกลับลงมาผมขายตั้งแต่แถวแวนี้แหละถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็จะเล่นขายแต่แถวแวนี้ตรงนี้ไม่ได้ขายหรอก นะครับหลังจากนั้นตรงนี้มันไม่ชัดเจนผมก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ชอบก็คือแม็กได้ตัดลงเห็นไหมอ่าตรงนี้ชอบแล้วตัดแล้วตรงนี้มันไม่ได้ซื้อมันก็กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปไม่เป็นไรตรงนี้ผมไม่ตามนะเพราะว่าโดยหุ้นมันมันยังเบาอยู่แล้วก็โดดขึ้นไปประมาณ1ิบเอ็ดสบเนแบบนี้ผมผมจะตามก็ต่อเมื่อมันขึ้นไปแล้วจากนั้นอะไรครับมันวิ่งต่อแต่ถ้ามันขึ้นไปในครึ่งชั่วโมงแรกทุบแบบเนี้ยผมรอ ผมมองว่านี่คือ X เลยกาใหม่ X แล้วก็หลอ ABC จากนั้นเป็นไรครับก็เป็น ABC ไงอ่าลง A ใช่ไหม B ขึ้นไปเกิน6.8%เเกิน78.6%แบบนี้ C ไม่ต้องหลุด A ก็ได้เป็น flat ถูกไหมครับอ่าใครยังไม่เรียนเรื่อง,อ,งอีเลยดเวฟไปดูใน p พลย์ลิสนะครับของอ,อีเลยดเวฟผมทำไว้แล้วนะครับ a b c จะไม่ได้อธิบายซ้ำตรงนี้นะครับโอเคผมมองว่านี่คือ ABC C ไม่ต้องหลุด A เห็นไหมครับ วนส้มรับอยู่ผมก็ซื้อซื้อแถวนี้แหละแถววันนี้นะครับดังนั้นเห็นไหมครับพอถือมาจนถึงวันเนี้ยมันเป็นเดือนเลยนะ20%เปเ็นเดือนนี่สําหรับผมถือว่ามไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเสียเวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ TKT 6กใน5วันเองนะครับ60-70%เอ่าโอเคทีนี้เห็นไหมครับเราเห็น a b c แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่ทําให้มั่นใจก็คืออะไรครับการเปิดแกลบอ่าอันนี้ b i g a w a y g ก p นะครับอันเนี้ยตรงเนี้ย ขึ้นไปนิวไฮแล้วตบลงมาว่าจะขายแล้วคิดว่าจะอาจจะพักตัวต่อแต่ขอดูแกลบตรงนี้คือสิ่งที่ผมบอกก็คือกั้นใจดูให้ปิดสิ้นวันนะครับเพราะทุนเราสวยอยู่ละทุนเราอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งแปดเห็นไหมครับถ้าเราได้ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งแปดแล้วมันเด้งขึ้นมาสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันย่อมาถึงตรงเนี้มันก็เหลือหกเปอร์เซ็นต์ยังไงไม่ขาดทุนถ้าคุณจะทนถือหุ้นได้คุณต้องต้องรอทนให้มันแบบจบวันเพราะอะไรครับกราฟก็ยังพึ่งตัดมาใหม่แล้วก็ขึ้นเห็น นะครับทีนี้โดดขึ้นไปต่อโดดขึ้นไปต่อตรงเนี้ยขายไม่ทันไม่ใช่ไรขายไม่ทันขายไม่ทันแล้วก็พอลงมาตรงเนี้ยขายไม่ทันจริงๆออยากขายอยู่แต่ว่ามาขายถ้าแถวเนี้ยเด้งขึ้นมาเนี่ยบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนเพราะอะไรครับเพราะมันเด้งลงมาแล้วก็ขาย B ไงผมจะไม่ขาย A นะพอเด้งมาขาย B ตรงเนี้ยครับตรงนี้เราต้องใช้ทําเฟรม S1 1ชั่วโมงดูอ่าโอเค S 1มาแล้ว เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราดูใครดูคลิปอ่ิมพาวถ้าใครจำเรื่อง Inception ผมได้อเมื่อกี้อ่ะเป็นขึ้นใหญ่อันนี้ขึ้นเล็กก็จะเป็นงี้ครับอันนี้ก็จะเป็น A,B,C เหมือนกันดูด้วยสายตาก็รู้ว่าเป็นแฟตเพราะอะไรครับอ่าเพราะ B ขึ้นเกินห8นะครับดังนั้น C ไม่ต้องหลุด A ก็ได้ถูกไหมอ่าผมก็ขายตรงนี้อ่าแถวๆ68%ไปก่อนไมห้หนึง ขายประมาณนี้ไอที่ผมแคปเจอร์ไว้นั่นแหละอ่าประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นแคปเจอร์ก่อนก่อนขายนะครับถ้าแถวนี้อ่าแคปเจอร์ไว้แถวนี้นะครับโอเคทีนี้ลงมาซีผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะเพราะว่าผมทุนดีอยู่แล้วก็ขายตรงนี้แล้วก็ทีเนี้ยขึ้นมาตรงเนี้ยครับที่ไม่ที่ไม่ขายหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าผมให้ดูตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้ <S <S เกิดอะไรครับ เกิดคอนว์เจนไม่ใช่ไดวเจนดังนั้นถึงแม้ว่าเกิดคอนว์เจนเวลามันพัก abc ขึ้นไปมันต้องไปอย่างน้อยอะไรนิวไฮเห็นไหมครับอ่าพี่ชัยที่ให้ผมมาสอนส่วนตัวน่ะอ่าที่มาขอให้ผมสอนส่วนตัวนะครับเขาจะจําได้ดีตรงนี้นะเห็นไหมอืมเนี่ยครับมันต้องไปอย่างน้อยนิวไฮเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดไดวเจนถูกไหมอ่าดังนั้นตรงนี้คอนว์เจนดังนั้นการพักตัวลงมาถึงถึงศูนย์เนี่ยอ่า่ริมาณูนย์การเด้งต่อไปมันต้องไปอย่างน้อยนิวไฮแล้ววันนี้ก็ไปนิวไฮ นะครับนิวไฮเห็นไหมครับแล้วก็ตบลงมาเกิดอะไรครับทีนี้เกิด divergence เห็นไหมอ่าก็ขายเท่านั้นเองดังนั้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อปัจจัยที่ขายมีเท่านี้ไหมตรงนีเน้เขาเรียกว่า exhaustion gap ถ้าเราดูเดยน,นะครับเห็นไหมครับราคาปิดตรงนี้ราคาเปิดสูงกว่า สูงกว่าราคาปิดเห็นไหมครับแล้วก็พุ่งเหมือนแรงๆเหมือนจะไปอะ่ะพุ่งให้คนกลัวกลัวตกรถคนเข้าเข้าวันเต็มเลยแล้วก็เขาก็ยัดใส่มือให้นะครับลงมาผมก็ขายอ่าประมาณนั้นนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็น e อ็กซซชันก็นะ ตรงนี้เป็น exhaustion gap ถูกไหมครับถ้าใครถ้าใครแบบเรียงกับผมก็จะรู้ว่านี่คือ exhaustion gap exhaustion gap ทำไมไม่ออกแต่ตรงนี้คืออย่างนี้อย่างที่บอกอย่างแรกยังไม่เกิด divergence คือจะบอกว่าปลายขค้ืน1 3 5จะมี exhaustion gap และมักเห็นชัดเจนก็คือปลายขค้ืน3กับขค้ืน5ดังนั้นถ้านับ time frame ย่อยอครับนับ time frame ย่อยของของรอบนี้ก็คืออะไรครับอันนี้เป็น 1>, 1, 2, 3, 4, 5สองมส้าถูกไหมขอ,ของเฉพาะรอบนี้นะรอบนี้นะของเฉพาะรอบนี้นะครับก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5สอามหไปขึ้น3มีเอ็กซ์โซชันแคไปขึ้น5มีเอ็กซ์โซชันแคถ้าเอ็กซ์โซชนแกปบวกไดวเจเนี่ยก็ออกอ่า <_ d> ประมาณนั้นเองอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วมันก็ยังไงต่อเราก็ขายออกแล้วต่อไปรออะไรก็ผมอคิดว่ามันน่าจะจบขึ้น3ไปละขึ้น3ยังไงก็คือ 1, 2 3 อันนี้ไม่นำห้นะเพราะเป็นองค์ประกอบของขึ้น3นะครับเป็น5ของ3อ่าโอเคทีนี้ก็ขึ้นไปนหมครับลงมาก็ขายเราขายเสร็จแล้วปุ๊บรออะไรครับรอ abc อ่ารอ,อ abc นะครับจากนั้น abc ลงมาค่อยว่ากันนะครับทีนี้ก็จะจับจับมันไปแหละรอดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขายก็ถ้ามันลงมาละ่ะทำยังไงให้เรามาดูตัวอย่างแบบนี้ครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยครับสมมติว่ามันเกิดเดรบิเจนอันนี้เดรบเจนเห็นไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดเดรบเจนอย่างเงี้อ่าเห็นไหมครับมันจะตามด้วย ABC ตรงนี้ลงมาไม่น้อยนะคือถ้าใครจะถือยาวอดทนก็อดทนรอหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ขายมันก็จะลงมาประมาณเท่าไหร่ครับโลโซก็ประมาณ2 6%่หกเอนะอืมไม่น้อยนะครับดังนั้นแต่ถ้าเราแบบว่าคิดง่าย,ายๆปรับต้นทุนนะครับซีลงมาฟอร์เบยขึ้นไปเนะี่ย อือเอกเอลงมาใครดู a อพไม่บอกตามนี้นะดูด้วยสายตาก็รู้ว่าประมาณ68% C ต้องหลุดเอนะ่าประมาณนี้เห็นไหมครับอ่ะแล้วไป1 2 3 4 5โอเคค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้เห็นไหมอืมโอเคก็ผมก็จะรอประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูวอลุ่มโปรไฟล์นะครับดูวอลุ่มโปรไฟล์ดูการที่เขาเก็บมาตรงเนี้ยเห็นไหมเอาแค่นี้ก็ได้เขาเก็บตรงเนี้ยเขาออกของนิดเดียว ผมว่าไม่น่าจะเก็บเพิ่มอะ่ะแต่เป็นการออกของนิดเดียวถ้าเทียบกับตรงนี้ดังนั้นผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหุ้นเล็กต้องระวังเพราะอย่าง TKT เห็นไหมครับอ่า TKT ให้ดู TKT เห็นไหมเห็นไหมครับผมออกตอนไหนผมออกแต่นี่ถูกไหมไดเวจินถูกไหมอ่าเนี่ยไดเวจนเนี่ยทำไว้ให้ดูเนี่ยลงมานะครับหลังจากนั้นผมเล่นอีก เพราะไปตรงนี้8%ถูกไหมสรุปแล้วตัวนี้ผมได้ประมาณ70กว่าอยู่นะเพราะอะไรเวลาผมเปลี่ยนโหมดเป็นสวิงเทรดอผมจะใช้ EMA i l c o าวเข้ามาช่วยถ้าชนถ้าาวเปลี่ยนเป็นสีแดงชนแค่นั้นพอแค่นั้นพอ o v e r อร์แลปแนวต้าเป็นนิดนึ่งเป็น e อ r ร์แค่นั้นพอนะครับเห็นไหมแล้วนี้นก็อาจจะ ABC ลงมาหรือดูนะครับถ้าเราดูตัวเนี้ ผมว่ามันอาจจะออกน้อยก็จริงเห็นไหมของออกน้อยก็จริงแต่ตรงนี้มันเหมือนการซื้อกันเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าถ้าเราดูแล้วมันเป็นอาจจะเป็นการซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายเรานับไม่ได้หรอกว่าเจ้ามีอยู่จริงกี่หุ้นถึงเขาจะบอกว่าให้ดูจํานวนหุ้นตัวเลขตรงนี้ดูจํานวนหุ้นได้แต่เอาจริงๆแล้วมันซื้อซื้อขายซื้อขายครับเราก็ไม่รู้การออกตรงนี้ออกตรงนี้แล้วก็เกิดสัญญาณทางเทคนิคในทางฟีมเอสหนึ่งว่าว่ามันขัดแย้งกันได้ไปจนแล้วผมก็ออกเพราะนี้คือเอ็กซ์โซชันแกร็บชัดเจนนะครับ เบเกอร์เวย์ลันโนเวย์อันนี้ลันโนเวอันนี้เอ็กซ์โซชันแก็าประมาณนั้นก็ออกซะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณไม่ออกคุณก็กลับมาทุนเดิมอมทำทนได้ไหมนะหุ้นเล็กก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องก็ต้องตีหัวเข้าบ้านโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับหลักๆก็แชร์ประมาณนี้วันนี้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับใครติดอะไรก็ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ถามผมว่าผมพูดคำนี้หมายถึงอะไรนะครับผมผมก็จะบอกว่าให้ถ้าตอบได้สั้นๆมก็จะมาตอบถ้าถ้าอยากเอาแบบยาวๆเลยผมก็จะส่งแนะนำให้ดูคลิปอะไรรับรองว่าอยู่ช่องนี้นะครับผมให้อะไรเยอะแยะเลยนะครับถ้าคุณขยนันคุณดูคลิปไปเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มเข้าใจว่าศาสตร์ที่เราเอามาใช้ทิ้งข้อต่างๆกับการเทรดจริงกับการประยุกต์ใช้จริงอ่ะมันเป็นอย่างไร เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้เจอได้ดูก่อนเพื่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ